เดี๋ยวไหมไปพักกันจังสิเสียบอันนี้ข้ามรวยรถนอนนี่เนาะพี่น้องรวยนึงเป็นแบบนี้ครับต้มมาแล้วมันสีออกหวานหวานน้ำลำพี่น้องสำหรับคนที่มักผักขมครับซีงไว้หาด้วยเฮ็ดหยังกูได้เฮ็ดหยังต้อยหมากผักชีกโอ้โหร้อนแล้วพัดพริกเกลือเดียวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับมากับคุณยายยายเห็นยังกำลังคุ้มต่อยหมักพักพริกอยู่พี่น้องยังกำลังหมักพักพริกโอ้โหร้อนแล้วร้อนแล้วเกี่ยวขึ้นต้นบักขามพี่น้องเกลือเดียวโอ้ครับลูกแม่สวัสดีจ้าพี่น้องครับอยู่กับต้นครับหมักดอกพริกหมักพักพริกดอกขจรครับภาษาไทยขจรสารเงินผักชิกผักชิกผักสลิดครับดกพี่น้องดกมากมากสลิดมากขจรที่ได้สารเงินมากผักชิกนะผักชิกข้างหลังข้างไม่ได้กินเลยข้างหลังข้างก็มีพี่น้องมาต่อยหลายเทือข้างหลายเทือแล้วสองสามเทือมากไม่เป็นปีละเทือหนาฝนจะค่อยเป็นว่ามันสิได้กินง่ายๆเด้อมากแน่นี่ก็ได้มันสิมีอยู่ตลาดนัดทั่วไปเด้ส่วนหลายเพิ่นขายดอกมันจ้ะส่วนได้กินดอกมันแมนอยู่แต่ว่าหมากมันนี่โหยว่ามันบ่เห็นเล็กเทียละเก็บครับโอ้ดอกน้องเอ้ยมันบ่สมบ่เนาะมันบ่ได้ปลูกสําเร็จเด้มันเกิดเหี้ยเกิดเหี้ยมันมาจังได๋บ่มันก็ได้กิน 3-4 ปีแซ่บด้วยครับรสชาติสิออกหวานๆพี่น้องของแซ่บอีสานบ่อีสานก็มีเหมือนกันคนไทยมันก็กินเหมือนกันมันมีแต่อีสานอ๋ออีสานเนาะคนไทยก็ยังมีกินดีมันหายากหมากมันแหละแต่ว่าดอกบ่พื้นดอกมันน่ะบ่อึดดอกก็ดอกปอดของคนไทยดอกให้เบิ่งดอกก็มีเด้ดอกก็หลายนะครับดอกเพิ่นนี่เป็นสีเหลืองนะครับดอกสีเหลืองๆนะพี่น้องดอกกระแซบครับต้นไม้ก็ได้กินแต่ดอกถ้าอยู่บ้านได้กินหน่อยมันมันเป็นดอกคนบ่มาเทียบไปกินแต่มันเอายากมันดูสูงต้องเหลืออยู่ติซันต้องกินเหลือเบิดได้อยู่ทั้งก็ยังมีอีกอยู่ทักทางบ้านทางทางดอกเคดอกเคมากันกินได้บ่ได้หมากอ่อนเด้หมากว่านนะแซ่บดอกแค่ครับแค่บาทแค่บานผักแค่นี่ก็มีหลายพันหลายแบบเด้อซุ้มนึงเป็นดอกสีม่วงๆสีแดงก็มีซุ้มนึงมันสีแดงก็ว่าก็ว่าบอกขึ้นความคิดขึ้นว่าบ่แซ่บเท่าสีขาวหรอกงามมากเลยโอ้ยุงสูงคุณลายสีขาวแซ่บกว่าดอกแค่ครับดอกแค่มันกินกับอาพักกินครับมื้อนี้พวกปลาป่าพวกปลาป่าพวกปนป่าบ่ทันได้ป่ามายมสิเป็นเมนูหยังบ่พี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องหาผักกันลวกไว้ก่อนล่ะยอดมันก็กินได้เนาะได้หาเก่าถึงยอดได้บ่อย่าเอาเก่าซะบ่มีคนกินบ่ล่ะคนมาคันมีดอกมันกินแต่ดอกไปดิก็ดอกซั่นน่ะใช่จักลวกบ่ดิอีเส้นปลาเอ้าย่างละเล็กละน้อยมาพักคิดกันหลายแล้วล่ะหลายแล้วเนี่ย
นี่ผักสลิดหมากผักสลิดหมากผักขจรครับมีทั้งบวบง่วงหรือว่าบวบเหนียวแล้วก็ดอกผักแค่ครับมันบวบลวกครับลวกผักเอาวันนี้ลงก่อนครับบ่เต็มหม้ออันเนี้ยครับอันนี้หากินยากได้พี่น้องส่วนหลายสิบ่ได้กินหมากมันหรอครับได้กินแต่ดอกส่วนหลายกินแล้วเกียร์หมากขจรหมากสลิดกินยากเสียบคมว่าเสียบครับพี่เห็นอยู่ต้นในบ้านน้ำมอนมีเห็นแต่นี่แต่ดอกหมากก็เห็นพวกไปเห็นดอกแค่ใส่ที่หลังครับพี่น้องดอกแค่ใส่หลอดเห็ดพวงเห็ดพวงมันทุกแหน่เนี่ยกินกับพี่น้องมีปลานิ่นครับมันนี่มีปลานิ่นพี่น้องพวกปลาบาดก่อนครับต้มหัวปลาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบัดนี้ล้วนเนื้อปลาครับบัดนี้มาล้วนเนื้อปลาใช่ไหมครับเนื้อก็เป็นตะก้อยดิบแต่น้ำซุปต้มหัวปลาครับกับเกลือลงไปจังหน่อยปลาเอากินจังเลยครับพร้อมได้เวลาแล้วพี่น้องบัดนี้มาครับพี่น้องลาปลาเด้อพี่น้องเด้อทุกไก่จักหน่อยครับอยากให้เห็นผักหลายๆครับเวลาแซ่บแล้วครับลาปลานิ่นลาหรือก๋อยปลานิ่นอันนี้มันต้มหัวปลาต้มหัวปลาคุณยายต้มต้มหัวปลามาครับมาครับปลานิ่นก๋อยปลานิ่นผักคิกครับผักคิกเฮ้ยกับหมากผักคิกพี่น้องเลยมาขจรมาผักสุดยอดของผักอันนี้มันบักงูเหี่ยวว่าสิได้กินปีละเทื่อมันบ่ได้เป็นให้กินอยู่สุย่ามเด้บักดอกแค่บ่ผักหลายอย่างครับพี่น้องบักแตงบักเขือบักทั่วบักทั่วแต่ว่าเนี่ยเน้นๆที่สุดก็คือผักมะขิกผักของผักกระจรนะครับนะครับจับๆๆเดี๋ยวแม่ใส่ผักกันจังสิแซ่บอันนี้ข้ามนวยโดดนอนนี่เนาะพี่น้องนวยนึงเป็นแบบนี้ครับต้มมาแล้วมันสีออกหวานหวานน้ำลำพี่น้องเนาะสำหรับคนที่บ่มักผักขมครับอันนี้สีหวานครับเห็ดปลานิ่นรับลวกหมากผักชีกเกี่ยวด้วยคุณย่าพอกันครับกำลังนอนพักสินแกบ้าท่านในแก่หรอกก่อนบางทีท่านในแก่เนี่ยปีที่แรกน้อยง่ามคนนี้ปีนี้มันเป็นปีที่สามที่สี่แล้วปีที่แรกนี้ไง
ต้มปลาเนี่ยผมมันนี่ใช้เช้าทั้งใบบนนี่ใช่แล้วที่ลืมบ่ได้เอาทั้งใบกับต้มปลาต้มไก่อือได้โหแซ่บๆมันพ่ออือถ้าปลามันต้องกินกับต้มปลาต้มน้ำลองข้ออันนี้ตัวนึงได้ทั้งลาบทั้งต้มทั้งในบีเบิ้งทั้งในพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยกินฮักตัวเป็นหอนบะเซ้าหาบันพี่น้องเลยทั้งในพันจีเป็นแบบเด้อเนาะนี่ครับหวานพี่น้องหวานย่ำข้าวตอยน้อยดิบมันจะเป็นอย่างร้านแซ่บครับแซ่บๆกับลาบกับไก่กับป่นกับแก้วทั้งถือกันสมไปยืดข้อจนสิข้อสิเช่นยืดข้อต้อยกับเบิร์ดลูกแล้วหนึ่งแนะนำทายเอาพี่น้องมุสันบันไดคลิปมาสู่พี่น้องเบิ้งจะเห็นอยากน้ำลูกได้หน่อยว่าได้ไปโรงเรียนพี่น้องไทยอีกแล้วไปได้ไงลูกไข่แห้งแล้วครับชิ้นหอนชิ้นหอนตั้งมาขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยตื่นมาเช็ดตัวครับเนี่ยมันเจ็บมันหงุดหงิดมันหงุดหงิดมันหงุดหงิดแต่วันนี้ความรู้สึกตอนนี้มันก็ยังเป็นร่องพักมาคิดอยู่ถูกไปเลยถูกไปเลยอยู่แล้วคิดสายเลยพวกนี้เขามีกินอยู่ตลอดเขาพอมีเขาก็ไปซื้อน้ำหนักน้ำยังกับพ่อขาดแล้วว่าตอนนี้ยังว่าจะเห็นเด้อหนึ่งตะดอกมันยังเห็นเนี่ยน้ำตลาดนัดกันแล้วชาวบ้านเขาไม่เคยมีขายหรอกบ่ปลูกขายอย่างเงี้ยปลูกเป็นสวนหรอกปลูกก็เรียกขายบ่หน่อยมันแซ่บหรอมันแซ่บพุทธเถาพุทธิมักครับพุทธเถาโบราณถึงมักเด้หนอกมันนี่จะเห็นอยู่ดอกน้ำหนักแต่ว่าโดนๆจังเห็นแต่ว่าหมากมันนี่ว่าเห็นจักเทียมันน่าแซ่บๆพี่น้องพักมันลายพักเจ้าของกินบ่คึดก่อนแซ่บมันแดงเนาะนี่ครับยังไงแล้วมันนึกแก่ป่ะแม่นอยู่กันมันแดงอื้อบ่แก่ครับบ่แก่ถ้าบีได้แบบนี้บ่แก่กำลังเป็นเม็ดแซ่บๆพี่น้องหวานมาพี่น้องมากินน้ำเด้อแซ่บๆน้ำกันทักกินหายากให้ซักไปเวอร์น้ำมากินเขาแล้วไหมให้ซักไปหน้าแล้วนี่ซักคนทงคนทาหน่อยแล้วสิได้เขากล้องเนาะแต่มือว่างกับคุ้มว่าสันคลิปแกงคลิปแกงต่อน่ะว้าวเขากล้องเนี่ยนุ่งผ้าขมาลันจันนอนเต่าท่าท่าหลุดคุ้มมาเขากล้องคุ้มแล้วคุ้มหนียังคอยได้เขาจิ้มมาโดนล็อกเพิ่นโมมี่เขียวเพิ่นกินยังเฮ้ยกินยากยังนิ้วอันนึงกับทั้งเราไม่เขียวอ่ะนะว่ารู้สึกว่าอยากกินน้ำออกเบิร์ดทุกเหลี่ยมแล้วครับว่าสิไปใส่อยู่จากมือไหนมันเลี้ยวอยากมันก่อนมันก็จะได้ผ้าไปใส่เขียวจากมืออยู่ครับมันเหลือจากเหลี่ยมแล้วเราเป็นมะม่วงเหลี่ยมเป็นมะเขือไปกินอันนึงกับย่างอันนึงดอกแค่เขาแซ่บดอกแค่ก็ยุคหางกระท่อมเงี้ยครับคิดก็ยุคหางบ้านไม่ว่าจริงๆแล้วก็ได้ปลูกเลยมันก็จะพวกนกพวกหนังขับนั่นมันมาตัวมันมาเกิดเหี้ยจังเลยพวกให้ได้กิน
ดีนะยังไงมันต้องจักหัดวิธีปลูกเอาเพื่อมันเพื่อมันเดี๋ยวเอาในหัวเพื่อเพื่อพระยิ่งศักดิ์บอกว่าซุ้มหน่วยแกมันเอาในเจ้าหน่วยมันไว้ผมก็ยังสั่งมาปลูกอยู่ไม่เห็นบอกเตี้ยตอนเขาจะสวนโอ้ลืมผมยังสั่งมาอยู่แต่ว่าปลูกกับว่าคนกับว่าดูแลบ่ได้ฮอดบ่ขึ้นเพิ่นมันปลูกถึงหม่องบ่งามแต่ว่าพญาศักดิ์มีแต่บอกเอาในไว้ดิเอาในปลูกเอาเชื่อมันปลูกเชื่อมันช่ําฝากกันนี่ตรงที่ตอนที่เล็กๆมันก็เป็นต้นน้อยๆมันก็เป็นเกลือน่ะขึ้นน้ําต้นไม้ต้นมะขามมันก็ไปเห็นมันง่ายยังไม่ง่ายกับมักเลยเพื่อถอมักด้วยแล้วทำหากล้วยอยู่ตัวมีไปให้แล้วกล้วยบ้าค่ะเอาไปให้เพิ่นกับว่าชินนั่นซื้อเนี่ยกันห่อไปให้สองวีนึงเพิ่นกับใส่บาตรทั้งกันขอบคุณนะครับเจ้าจะจะหมักพักคิดคุณอ่ะทัวกับเกียงเกียงบ้านจับเกียงบักเขียนนี่ว่ามันน้อยเก่าเลยพี่น้องเอามาประกอบจากนี่อยู่ทั้งหน้าบ้านกับสามต้นทั้งหลังบ้านกับสามต้นกินอยู่เบิดปีกินบ่ท่านจนได้เหลืองถิ่มหลายน้อยแล้วคุณเดี๋ยวไปเลี้ยงเฮือยุ่งนั่นดอกเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเห็นกินย่ำเลยคือเห็นต้นไม้บักเขียนเถอะเนาะวันบักเขียนน้อยเก่าติ่มน้อยไหมน้อยเป็นน้อยอยู่บดปีจับแต่ครับเขามาเลยน้อยๆครับจับแต่วางคำไปเลยแต่วางเห็ดดุนจังน้อยกระปามง่วงจิกเข่ากันอยู่เนาะเข่ากันกระปลาพกก้อยเขาครับผมเนาะกับก้อยกุ้งก้อยกุ้งก้อยปลาซิ่วนะกันกินบ่ขึ้นแซ่บปานยังมาครับพี่น้องหวานกินเน้นก็ได้เนี่ยกินเน้นก็แซ่บดีกินเน้นมาบ้างคุณเราก็มานั่งกินเน้นกินบักแตงจักต้อนกันซอยเราว่าหั่นใบยักเตียวอยู่พี่น้องจะมันพันเบาถือกันมีหลายประหยัดแห้งยืดแห้งหยาดแห้งยืดแห้งหยาดมีหลายทั้งก็กินตัวเท่ากันถูกใช่ล่ะมาตะซื้อมาน้ำตลาดนัด10บาท9บาทได้ทีละ9หน่วย10หน่วยเข้ามาไปตะต่ำก็ไปกินนั่งกินเล่นดีๆแต่ว่าเป็นของเจ้าของกันโอ้ยผมมีต่อยกินให้แน่กินให้แน่มันได้ทิ่มก็กินให้ยังรองข้อสดน้ำต้มปลาใช่โอ้ว่ามันปะเนยไข่อยู่ปะเนียนตัวนี้ยังน่าแซ่บๆข้อจิ้นอยู่บางตัวมันเลยมันโผดบอกมันโผดมันไหลกับว่าแซ่บนี่พ่อดีกินลาบก็แซ่บก้อยก็แซ่บลาบก้อยซอยแซ่บมันไปสาวท่องใบลงไปน้ำกันสุดคู่แล้วผมคว่ำกันดีแต่ว่าอย่าใส่หลายเด้อ
ใจหลายสิได้นั่งหัวยิ้มเบิดมือเด้จักสิหัวจักสิหายแล้วหัวมันไข่อยู่เด้หนองหนักเหลือหลายเลยครับเหลือหลายกินช้องคุณฟังนี้เป็นบวบงูฟังนี้เป็นดอกกระจรครับหมากกระจรหมากสลิดหมากกระจรหน่วยกำลังพอกินแซ่บๆครับผมกำลังหวานๆพอดีกินรสชาติหวานครับพักเต็มถาดคนกินสองคนพี่น้องถ่ายแล้วครับพี่น้องคลิปนี้บ้านลุงบวกกับคุณย่าสิลาไปก่อนเนาะครับเนาะลาบปลาต้มปลากับผักหลายๆอย่างแซ่บครับฝากกันในคลิปหน้าครับโชคดีสวัสดีครับพี่น้องยินดีมีเฮียงพี่น้องแซ่บๆพี่น้องก้อยปลาก็แซ่บผมปลาก็ครับเมนูหาจิบเนี่ยดีแล้วเชื่อต้นมะม่วงกำลังพอดีกินครับมันเป็นว่าสิเป็นบดแรงบดผลนี่ย่ำแรงย่ำแรงนี่เขาไม่เห็นแล้วแต่ใบมันพันแล้วต้นปลาเช้าท้องใบนี่ก็คักขึ้นกันในน้ำจนน้ำขอดเช้าท้องใบคือว่าเพิ่นเปิดเซรี่แล้วจะเซรี่ซ้ำไหนหรอวะ